กระเทียมครับเพื่อจะหมักหนูครับนาฟาร์มครับหนาฟาร์มครับมาดูดิจักรู้นะจักรู้ที่จะรู้เจ็บหัวนาฟาร์มแม่ปกติไปจักรู้นี่บ่มีนบ่โอ้หนูนาฟาร์มสดๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหมักกันนะครับสูตรหมักแล้วก็อบครับนี่6ตัวครับไซส์มาตรฐานนะครับหนูนาฟาร์มสูตรหมักครับฟางกระเทียมแล้วก็ผสมกับรสดีกับซอสน้ำมันหอยนะครับสูตรกาวครับกาวครับครับกาวครับมักแบบใดจังใดเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มอยู่นะครับสูตรหมักหนูฟาร์มครับทำกระเทียมทำกระเทียมรสดีนะครับแล้วก็ซอสซอสหอยนางรมครับตามฉบับสูตรของสามพี่น้องพินภูมิปัดครับผงนัวครับผงนัวหมักหมักหนู3ตัวครับเรามีหนูทั้งหมด6ตัวนะครับมันก็ต้องชิมด้วยครับเรามีหนูทั้งหมด6ตัวนะครับแต่เราจะหมักแค่3ตัวครับเพราะว่าเราจะอบกินนะครับตอนเที่ยงนี้แค่3ตัวครับนั่นแหละครับมึงยืนให้ยังมาเส้นนี้ก็ได้เอาหยิบมาจะได้แยกกันนะครับหมักครบไปครับล้างเลยล้างไปเลยจะกินกันเองครับไปภาษาการเด็กเราก็จะเอามาอบกันนะครับ
ถ้าเขาเอาหนังลงกับหนังมันอ่อนครับหนังมันก็จะติดตะแกรงครับเขาต้องพลิกมันนะครับนี่ก็รอบแรกนี่ก็คือรอบแรกตั้งไฟไว้ตั้งไฟไว้ที่อะไรนี่นะครับดูนะครับการใช้งานทุกชุดมาพอสมควรครับใส่นี่ครับสามพี่น้องพัดนะครับมาครับครบรอบครับดูไปเรื่อยครับพอพี่กาเปิดมาพี่ครับพี่น้องนะครับหนูย่างหนูอบครับบอกไปเลยครับถ้าเป็นหนูฟาร์มหนูเลี้ยงครับเอามาอบนะครับง่ายกว่าครับนะครับ
ก็จะสวยงามด้วยนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านนี่ก็ยากครับนะครับกินข้าวแจ้งกันขาดสนามฟุตบอลนี่แหละครับผมไม่ได้โอกาสตัดงานอีกแค่นี้ครับครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านสาแลนของเขาครับผมประมาณเท่าครับ